ือนพฤศจิกายนราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณมักจะใกล้ชิดกับครอบครัวหรือญาติพี่น้องของคุณมากขึ้นบางคนอาจต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านหรือเรื่องรถและคุณก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยชีวิตมีแต่เรื่องงานอย่างเดียวระวังจะได้แต่งกับงานคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานไม่ท้อถอยและกลัวต่อความยากลำบากจะมีช่องทางในเรื่องงานมากขึ้นบางคนอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆใครที่กำลังย้ายงานหรือหางานใหม่นั้นคุณมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างแน่นอนวาสนาเรื่องการเงินจะได้จากเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมบางทีคุณอาจจะได้ลูกค้าจากที่นั้นก็ได้หรือไม่ก็มาจากการติดต่อเรื่องอะไรใหม่ๆเท่าที่ดูการเงินคุณทูว่ามีไม่ขาดเลยแต่ถึงอย่างไรคุณก็ควรเก็บเงินไว้บ้างจะได้เผื่อไว้ในยามฉุกเฉินนับว่าดีไม่มีปัญหาใดๆถ้าจะมีก็คือความหวาดระแวงและการหึงหวงกันทำให้มีปัญหากันได้แต่คุณก็เอาใจใส่กันดีส่วนใครที่ยังไม่มีคู่คุณมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการได้คู่ที่เป็นคนอายุมากกว่าในช่วงนี้นับอย่างดีอยู่ไม่มีอะไรน่ากังวลนักถ้าจะมีก็คือคุณมักจะอันร้อนและซึมซ่ามอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่ก็มีปัญหาทะเลาะ กับบุคคลรอบข้าง